สวัสดีค่ะชื่อมัทุรดาคงกับพันธ์นะคะเป็นผู้บริหารรีจูคลินิกค่ะจริงๆธุรกิจคลินิกเนี่ยทำมาตั้งแต่ปีประมาณ2009ตอนนั้นก็เพิ่งเรียนจบค่ะแล้วก็รู้สึกว่าสิ่งที่สนใจที่สุดก็คือในความคิดของตัวเองนะคือการพัฒนามนุษย์คือการพัฒนาคนซึ่งคนพัฒนาได้หลายๆรูปแบบทั้งด้านจิตใจแล้วก็ทางด้านรูปลักษณ์ภายนอกค่ะทีนี้ทำไมถึงได้เลือกมาทำตรงนี้เพราะว่าตอนนั้นเรารู้สึกว่าคลินิกอื่นๆในท้องตลาดมีแต่คลินิกที่อยากทำให้ทุกคนสวยแบบเกาหลีแต่เรารู้สึกว่าก็มีคนจำนวนหนึ่งรวมทั้งเราด้วยที่ไม่ได้อยากสวยแบบเกาหลีเราอยากเป็นตัวของเราเองที่อายุเด็กลงมากกว่าค่ะก็เลยเป็นที่มาที่ไปของการทำคลินิกรีจูค่ะด้วย target group เราเป็นคนที่อายุเยอะขึ้นแล้วแค่อยากกลับไปเป็นตัวเองที่อายุน้อยสิ่งเด่นที่สุดของเราก็คือนี่แหละค่ะการย้อนวัยสิ่งนี้เราสามารถทำได้และทำได้ดีอันนี้มั่นใจที่สุดแล้วก็จุดเด่นอื่นๆด้วยความที่อย่างที่บอกไปตอนแรกอะค่ะเราเห็นความสำคัญของการพัฒนามนุษย์เนาะเพราะเรารู้สึกว่าแมชชีนก็คือเครื่องมือเครื่องเลเซอร์ทุกอย่างซื้อได้ใครมีตังก็ซื้อได้คลินิกไหนมีตังลงทุนในทุนมาก็ซื้อได้เราก็เลยกะจะจบแมชชีนที่เราเลือกตัวท็อปที่สุดในแต่ละสายเลือกยาที่ท็อปที่สุดแล้วเราก็จบตรงนั้นแล้วก็เราก็จะมีทีมเมดิคอลซึ่งคอยอัปเดตพวกนี้เรื่อยๆแต่สิ่งที่เราโฟกัสจริงๆก็คือจะเป็นเรื่องของการพัฒนาคนพัฒนาการบริการก็คืออันนี้คือเป็นสิ่งที่บริษัทเราให้ความสำคัญคือเราคิดว่าคนที่อยู่กับเราทุกๆคนน่ะพัฒนาได้แล้วก็การพัฒนาคนน่ะมันไม่เหมือนเครื่องซึ่งแบบว่าเฮ้ยเดี๋ยว3ปี4ปีเราต้องทิ้งคนพวกนี้เขาพัฒนาแล้วเขาอยู่กับเราเขาดูแลลูกค้าเราดีเขารักองค์กรยังไงองค์กรเราก็จะเจริญก้าวหน้า